สวัสดีครับอินไทยทอล์กในช่วงเรื่องเล่าลี้ลับจากทางบ้านวันนี้ส่งโดยคุณจิตราจากจังหวัดปทุมธานีครับที่ส่งเรื่องราวดีๆนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องเล่าลี้ลับจากทางบ้านสัมพันธ์น้ำทองครับน้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆและเป็นการถ่ายทอดเรื่องลี้ลับแบบนี้และเรื่องนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและก็เป็นเรื่องที่อยู่ในเกี่ยวกับสภาวะของยุคปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอยู่ในสถานะครอบครัวที่มีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินสลิงคารอภิชัยเป็นลูกชายคนเดียวคุณพ่อคุณแม่ก็มีธุรกิจเกี่ยวกับในด้านของการขายเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆการค้าขายมีความเจริญรุ่งเรืองมากมายจนเปิดสาขาในต่างจังหวัดอีกหลายจังหวัดญาติพี่น้องทุกๆคนก็มีงานทำความหวังของคนที่เป็นพ่อความหวังของคนที่เป็นแม่อยากจะให้ลูกนั้นเรียนที่สูงสูงประสบผลสำเร็จในชีวิตเด็กชายในวัยอายุ15หรือจะใช้คำว่านายก็ในช่วงปัจจุบันต้องใช้คำว่านายอภิชัยเด็กคนนี้ยังอยู่ในช่วงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นณโรงเรียนแห่งหนึ่งอภิชัยก็เป็นเด็กที่เรียนง่ายไม่ค่อยอ่อนสักเท่าไหร่แต่ครั้งที่มาอยู่กับในโรงเรียนก็มักจะมีเพื่อนมากมายไม่เคยสร้างความเสียหายไม่เคยสร้างความเสื่อมเสียใดๆกับครอบครัวแต่มีอยู่วันหนึ่งก็เกิดจากความอิจฉาตาร้อนในช่วงย้อนไป1ปีที่แล้วของเพื่อนที่อยู่ในระดับชั้นโรงเรียนเดียวกันมัธยมศึกษาปีที่2มัธยมศึกษาปีที่2ของอภิชัยก็อยู่อีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กที่เรียนดีเป็นเด็กที่มีคนรักแต่ในด้านของอยู่กับสังคมที่หลายๆคนต่างคนต่างความคิดมารวมกันอยู่ในสถาบันก็อาจจะมีที่ความอิจฉาความไม่พอใจว่าเกินหน้าเกินตาหรือเปล่าจนอภิชัยได้รับรางวัลเกียรติคุณเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนแห่งนี้คุณพ่อคุณแม่เกิดความชื่นชมปีติดีใจแต่อยู่วันหนึ่งทุกคนก็ไม่เชื่อหรือว่าอภิชัยนั้นจะเป็นคนที่ลักเล็กขโมยน้อยถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะว่าเกิดจากความอิจฉาตาร้อนของเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันว่าใครๆก็รักเด็กคนนี้ตลอดจนหญิงที่ชื่อว่าแต้มเป็นสาวแล้วก็เป็นหญิงที่กำลังวัยกำลังโตอยู่ในชั้นเดียวกันและห้องเดียวกันซึ่งเพื่อนอีกคนชื่อว่าดำก็เกิดความไม่พอใจก็วางอุบายที่จะให้อภิชัยออกจากโรงเรียนนี้ไปก็จึงนำเงินของเพื่อนอีกคนหนึ่งที่จะต้องมาจ่ายค่าเทอมซึ่งเป็นค่าเทอมที่บอกเลยว่ามีเพื่อนเห็นแล้วดำจุปากกับเพื่อนครับเงียบไปนะอย่าให้เรื่องนี้แพร่พายออกไปเพื่อน3คนก็เป็นสมุนของดำจะทำอะไรก็ต้องตามใจเขาเพราะดำเป็นนักเกรงหัวไม้อีกคนหนึ่งในโรงเรียนใครไม่เชื่อฟังก็จะใช้กำลังถ้าเป็นส่วนใหญ่
อภิชัยไม่รู้ตัวเลยว่าในวันหนึ่งช่วงสอบปลายภาคจะขึ้นม.3เนี่ยดำก็ได้นำเงินของเพื่อนที่ค้างจ่ายค่าเทอมอยู่แล้วก็นำไปให้กับในกระเป๋าของอภิชัยเพื่อเป็นการใส่ร้ายป้ายสีลักษณะนั้นแล้วก็วางอุบายแล้วก็ปีเพื่อนก็โวยวายคุณครูก็มาถามว่าเงินเมื่อไหร่จะจ่ายสักทีเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่แล้วในที่สุดผลออกมาว่าถูกจับได้ว่าเงินนี้อยู่ในกระเป๋าของอภิชัยได้อย่างไรดำเป็นผู้ที่ใส่ร้ายแต่ทุกคนไม่รู้ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ถึงกับผู้ปกครองจะต้องมาคุยณห้องปกครองของโรงเรียนแห่งนี้ตลอดจนทั้งผู้อำนวยการของโรงเรียนแห่งนี้ก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าต้องออกจากโรงเรียนนี้นะเพราะเด็กคนที่นำเงินมาจ่ายเนี่ยโรงเรียนก็ผ่อนผันให้ไปเยอะแล้วเป็นครอบครัวที่ยากจนแล้วก็ต้องมาถูกเจ้าอภิชัยรับเงินไปไว้ในกระเป๋าของตนเองคือเกิดจากความใส่ร้ายของเจ้าดำแต่ทุกคนไม่รู้นี่คือแผนของเจ้าดำเริ่มสร้างความไม่ดีให้กับสถาบันในที่สุดถูกออกไปจากโรงเรียนครับเมื่อถูกออกไปจากโรงเรียนก็ต้องหาสถาบันการศึกษาที่รองรับคุณพ่อคุณแม่เป็นนักธุรกิจมีกิจการร้านค้ามากมายเกี่ยวกับการส่งออกรุ่งรถมอเตอร์ไซค์อุปกรณ์อะไหล่ยนต์ต่างๆตลอดจนรถยนต์แต่ก็นำเงินนี้นะครับให้กับครอบครัวของผู้ที่เสียหายแต่อภิชัยบอกว่าพ่อครับแม่ครับผมไม่เคยรักเล็กขโมยน้อยผมไม่เคยหยิบหรือรักสิ่งของใดๆก็ตามไม่ว่าณสถานที่แห่งใดก็ตามผมไม่เคยทำแบบนี้แต่คุณพ่อคุณแม่โกรธมากเพราะว่ามีทั้งผู้อำนวยการมีทั้งครูโรงเรียนและก็นักเรียนอีกหลายคนที่เป็นสมุนของแต่นักเรียนกลุ่มนั้นเป็นสมุนของเจ้าดำก็มายืนยันว่าเจ้าอภิชัยนั้นเป็นผู้ที่รักเงินไปพยานมีแต่ตนเองนั้นความจริงไม่ได้ทำก็อยู่ในมโนคิดอยู่ในความรู้สึกของอภิชัยอยู่โดยตลอดเวลาทั้งที่ไม่ได้ทำเรื่องนี้จึงต้องจำยอมก็เล่าเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องความจริงให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังกับทำโทษลูกด้วยการเคี่ยนตีจนเจ็บก้นไปหมดแล้วและมีหนำซ้ำคุณพ่อก็เป็นคนดุร้ายแต่ใจดีแต่ได้คำบอกเล่าจากชาวบ้านได้คำจากครูจากเพื่อนต่างๆจนทำให้คุณพ่อใช้ไม้บรรทัดที่เป็นฟุตเหล็กให้ลูกแบมืออภิชัยลูกหนูแบมือมาหนูใช้มือไหนอภิชัยก็ตอบปฏิเสธโดยตลอดว่าผมเองไม่ได้ไปรักเงินเขานะพ่ออภิชัยพูดด้วยน้ำตาพ่อครับแม่ครับพ่อกับแม่บอกผมแล้วใช่ไหมบอกไม่ให้ผมไปรักเงินใครหรือสิ่งของสิ่งใดที่ไม่ใช่ของตนอย่านำไปเป็นของตนเองผมเชื่อพ่อผมเชื่อแม่ผมรักพ่อรักแม่ผมไม่เคยทำนะครับผมถูกใส่ร้ายครับแต่ด้วยพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยทำให้ต้องยอมจำนนนี่แหละครับท่านผู้ชมเกิดความรู้สึกเข้ามาอยู่ในจิตใจเวลาผ่านไปอีกโรงเรียนหนึ่ง
คุณพ่อคุณแม่ก็พาไปฝากที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3นะครับอันนี้เข้ามาถึงปีที่3เมื่อเข้าถึงปีที่3แล้วอีกสถาบันการศึกษาคือเป็นการศึกษาบันการศึกษาเป็นระดับเอกชนระดับมัธยมศึกษาพ่อแม่จะเสียเงินไม่ว่าขอให้ลูกเป็นคนดีลูกแต่ทุกๆวันนี้ความเข้าใจระหว่างพ่อระหว่างแม่ระหว่างลูกเข้าใจกันหมดแล้วแต่ก็ยังไม่วายเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในความรักกับอภิชัยดวงตาผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกแม่ค้าในตลาดก็เกิดความรักกันขึ้นมาก็ชวนพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนต่างๆจนเพื่อนอีกหลายๆคนอิจฉาเพราะว่าอภิชัยเป็นเด็กที่รูปร่างหน้าตาหล่ออภิชัยเป็นเด็กที่รูปร่างหน้าตาดีในที่สุดดวงตาและอภิชัยก็มีความรักกันอย่างแน่นแฟ้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลังจากนั้นก็รู้ข่าวไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขอให้ลูกทั้งสองนั้นหลังจากที่จบการศึกษาแล้วจะแต่งงานหรือว่าจะคิดเปลี่ยนใจยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ขอให้อยู่ในเรื่องของการเรียนการศึกษากันก่อนนะแต่แท้ที่จริงแล้วความอิจฉาริษยาของเจ้าดำครับตามมายัดอีกโรงเรียนหนึ่งด้วยความอิจฉาว่าอยู่โรงเรียนไหนผู้หญิงโรงเรียนนั้นที่ว่าเป็นดาวโรงเรียนมักจะติดอภิชัยพ่ออภิชัยรูปร่างหน้าตาดีอีกมิหนำซ้ำอภิชัยนิสัยแตกต่างกับเด็กคนอื่นนั่นก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีเมตตาและก็ความที่เป็นลูกของพ่อของแม่ที่ดีแต่ถูกเจ้าดำใส่ร้ายต่างๆนานาออกจากโรงเรียนแต่ความดีของเจ้าดำไม่เคยมีอภิชัยแบบนี้เจ้าดำแบบนี้หญิงที่ไหนใครจะไปรักคนที่มีชีวิตใช้ชีวิตความรู้สึกแล้วดูแล้วต่ำลงไม่มีหรอกครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นแล้วเจ้าดำเกิดความโมโหท้าประลองกับอภิชัยในด้านของการขับรถมอเตอร์ไซค์การขับรถมอเตอร์ไซค์ของอภิชัยอภิชัยดีมีพ่อแม่ที่มีฐานะดีแต่รู้เท่าไม่ถึงการของสังคมหรือว่าชีวิตของเจ้าดำที่เป็นเด็กที่อันธพาลเจ้าดำก็อภัยให้จับเจ้าดำโดยตลอดแต่ครั้งนี้เจ้าดำพาเจ้าอภิชัยไปแข่งรถกันด้วยการพูดจาหวานร้อมต่างๆนานากับเพื่อนฝูงแล้วก็วัดกันด้วยชีวิตของคนวัดกันด้วยลูกผู้ชายจะต้องแข่งรถชนะและในวันนั้นถึงวันแข่งรถสองคันเจ้าดำขี่อีกคันหนึ่งเจ้าดำนั้นวางแผนไว้แล้วถึงกับชีวิตครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เจ้าดำได้วางแผนให้เพื่อนนั้นได้นำสลิงมาขึงไว้กลางถนนเมื่อนำสลิงไว้ขึงไว้กลางถนนในช่วงเวลาที่รถจะดำมาเอาลงก่อนแต่อภิชัยมาปุ๊บรีบลึงดึงขึ้นเลยเจ้าดำตัดสินใจขี่ชะลอรถในระหว่างแข่งให้เจ้าดำนั้นขี่นำไปก่อนท่ามกลางเพื่อนๆหลายคนทั้งสองโรงเรียนตกร้อยคนได้ครับท่านผู้ชมณถนนเส้นรัดยางแห่งนี้เมื่อประลองกันเสร็จอภิชัยหารู้ไหมว่าชีวิตของตนเองนั้นจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปในช่วงเวลานี้ด้วยความอิจฉาและ
ความผูกพยาบาทของเจ้าดำในที่สุดการแข่งขันรถก็เริ่มขึ้นพอแข่งขันรถไปสักระยะหนึ่งครับท่านผู้ชมครับสูสีกันมากหลังจากนั้นเจ้าดำก็แกล้งผ่อนรถตรงแล้วส่งสัญญาณว่าถ้าท่านผ่อนรถตรงแล้วก็แกดึงสลิงได้เลยทำให้อภิชัยไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนและในยามราตรีนั้นอภิชัยขับรถแข่งกันไปด้วยความสูสีแต่ในที่สุดเจ้าดำเบาคันเร่งลงหลังจากเบาคันเร่งลงแล้วอภิชัยไม่รู้มุ่งหน้าที่จะถึงเส้นชัยและในที่สุดสลิงเส้นนั้นซึ่งเป็นรวดขึงดึงและตึงขึ้นอยู่ช่วงระหว่างคอท่านผู้ชมครับความเร็วความแรงทำให้อภิชัยนั้นขับรถไปลบถึงเส้นชัยตัวไปที่เส้นชัยแต่หัวของอภิชัยห่างกับเส้นชัยกลายเป็นผีหัวขาดจากรวดสลิงด้วยความเกลียดชังด้วยความผูกพยาบาทของเจ้าดำทุกคนตกตะลึงในเหตุการณ์นั้นครับความคึกขนองของเด็กวัยรุ่นโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการก็กะว่าการขึงรวดสลิงนั้นคงจะทำให้เด็กคนนี้อาจแค่ล้มไปเฉยๆแต่เพื่อนไม่รู้กะว่าจะขึงให้เพียงแค่ระดับเอวและให้ล้มไปหรือว่าเกี่ยวกับรถช่วงแฮนด์ต่างๆเพื่อให้ล้มไปแต่เพื่อนไม่รู้ยืนขึ้นเชือกสลิงก็เลยสูงไปทำให้ความเร็วความแรงของรถกับเส้นลวดนั้นตัวรถไปหมดครับแต่หัวล่วงอยู่ด้านหลังเป็นภาพแห่งความสยดสยองพองกล้าวกับหลายๆคนที่เกิดความระทึกขวัญขึ้นมาณยามราตรีนั้นช่วงนั้นเป็นเวลา5 ทุ่มแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็โทรไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่น้ำตาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แทบจะเป็นสายเลือดเมื่อเห็นรถของลูกร่างของลูกที่ไร้ศีรษะร่วมอยู่จุดนั้นงานศพจัดการขึ้นเพื่อนฝูงก็ไปงานศพกันมากมายในที่สุดดวงวิญญาณของอภิชัยจึงตามมาหาเจ้าดำด้วยดวงจิตเมื่อตามหาเจ้าดำแล้วเจ้าดำไม่รู้ว่าโลกวิญญาณนั้นมีจริงเจ้าดำก็เกิดความคึกขนองถุยน้ำลายลงครับท่านผู้ชมคืนที่3โรคแห่งความตายหลายๆคนคนโบราณความเชื่อมักจะบอกว่าคืนที่3มักจะเป็นคืนที่เห็นผีหรือว่าดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วจะรู้ตนรู้ตัวว่าตนเองนั้นตายแต่ดวงจิตของเจ้าอภิชัยไม่ใช่ดวงจิตที่เกิดจากความอาฆาตแต่อย่างใดดวงจิตของอภิชัยไปหาดำว่าเราแข่งรถกันเสร็จแล้วทำไมไม่มีใครคุยกับฉันเลยแต่เจ้าดำก็ไม่ได้พูดอะไรและในที่สุดดวงตาเขม็นจ้องเจ้าดำเมื่อเห็นเจ้าดำนั้นกำลังถุยน้ำลายลงณบริเวณที่จุดแข่งรถก็มโนคิดบังเกิดขึ้นณดวงจิตของวิญญาณของอภิชัยรู้แล้วว่าณเวลานั้น
มีเพื่อนสองคนได้ขึงสลิงขึ้นปาดคอของอภิชัยเสียชีวิตจนกลายเป็นผีหัวขาดผีของอภิชัยก็เลยไปหาเจ้าดำแต่เจ้าดำไม่มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นอีกคืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนที่4ในการสวดพระพิธรรมเพราะศพเจ้าดำยังไม่เผาเมื่อไปหาเจ้าดำอีกครั้งครั้งนี้ด้วยอนุภาพแห่งแรงแค้นของอภิชัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นแต่มาเกิดขึ้นจากรู้ว่าตนนั้นถูกปองร้ายอยู่เพื่อนทั้งสองคนถูกบีบคอตายและเจ้าดำเสียชีวิตจากณสถานที่จุดนั้นบริเวณนั้นหลังจากกลับงานศพเรื่องนี้เป็นเรื่องแห่งความเชื่อคุณพ่อคุณแม่เมื่อเสียลูกทำตัวไม่ถูกครับน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดเพราะเป็นลูกคนเดียวที่รักมากที่สุดจึงอุทิศตนอุทิศตัวคนที่เป็นพ่ออุปสมบทบวชให้กับลูกเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เชื่อในเรื่องของบุญและกรรมการอุทิศบุญก็เลยบวชให้กับอภิชัยส่วนแม่ก็ดูแลกิจการในบ้านไปหลังจากบวชเสร็จเรียบร้อยแล้ว1พรรษาดวงวิญญาณของอภิชัยก็เข้ามาหาซึ่งเข้ามาในฝันบอกกับทั้งคุณพ่อและคุณแม่ในฝันว่าคุณพ่อคุณแม่ครับทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ได้ตั้งใจสิ่งใดที่ผมทำไม่ดีไปก็เกิดจากความอิจฉาตาร้อนของคนหลายๆคนแต่ผมยึดมั่นถือมั่นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณคุณพ่อแรงพระเหลืองของคุณพ่อทำให้ผมหลุดจากออกณสถานที่ตรงนั้นเพราะว่ามีดวงวิญญาณหลายดวงที่ไม่ได้แรงกุศลผลบุญก็ต้องวนเวียนแล้ววิญญาณเล่าตัวตายตัวแทนแต่ดวงวิญญาณของอภิชัยไม่ต้องเป็นตัวตายตัวแทนเพราะแรงกุศลผลบุญมากและด้วยดวงจิตที่เกิดกุศลต่างๆในการช่วยเหลือคนมากมายจึงทำให้ดวงวิญญาณของอภิชัยไปสู่สุคติสุขณสัมปรายภพเรื่องราวแบบนี้ครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงหลายคนอาจจะไม่คาดคิดหรอกครับว่าเวลาลูกเราออกไปนอกบ้านเขาไปเจอสิ่งใดบ้างช่วงนี้ยุคนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องอยู่กับครอบครัวเราต้องแข่งกับหน้าที่การงานเราอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับลูกของเราเพราะคนละยุคคนละสมัยกันแต่สิ่งที่สำคัญรักเขาเข้าใจเขาและเข้าใจกันความรักสอนเขาไว้ครับอยู่ที่ไหนมีรอยยิ้มเอื้ออารีต่อกันมีแต่สุขวันนี้ขอทุกท่านโชคดีราตรีสวัสดิ์พบกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ